สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมในติ๊กเมจ63นะครับวันนี้ผมพามาชมแล้วก็ชิมนะครับร้านส้มตำที่มีตำแบบพิเศษนะครับคือตำด้องแด้งชื่อก็น่าชวนกินน่าชวนลองครับเลยมาสอบถามดูครับสวัสดีครับคุณแม่เฮ็ดยังนอนนี่ได้ขอบคุณจ้าขอบคุณเนาะครับโอ้เฮ็ดเองเลยเส้นสดสดใหม่จังได๋ก็ตำด้องแด้งนี่เป็นจังได๋ก็ตำด้องแด้งกับตำขอบคุณเป็นใหญ่จ้ามันสิเป็นเส้นเฉพาะของสูตรเฮาเลยบ่จ้าคือเอาเองเลยบ่ครับหรือไปเอามาสูตรจากทางไหนบ่ก็ไปเรียนมาตั้งแต่ก่อนเลยโอ้ครับครับครับอำเภอเชียงคานสูตรเชียงคานนะครับเนาะผู้ใดสิเป็นผู้ตำให้ชิมเนาะนี่เลี้ยงผู้ตำนี่จ้ะครับโอเคร้านเฮากับอยู่คุณชุ่มในเนาะครับเนาะตื้อร้านยังเกาะตื้อร้านคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณน้ำเจ้านะครับอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเทศบาลครับเทศบาล1 นะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาอุดหนุนได้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าตาตำด้องแดงกันนะครับบัดนี้โอเคครับเบิ่งเด้อครับเด้อการทำเส้นด้องแดงนะครับเป็นยังไงมันจะเหมือนเส้นทำเส้นข้าวปุ้นนี่เป็นบ่ค่ะภาษาอีสานใช่มั้ยพิมพ์แต่มันจะมีพิมพ์เส้นใหญ่ใช่มั้ยค่ะร้านเฮาก็เลือกโค้ดให้ผมจะไปร้านไผโอไผโอเนี่ยบ่ด้องแดงนี่ทําไมคนร้านเป็นไผโอครับผมกินเส้นสดนะครับตอนนี้แต่เป็นลักษณะด้องแดงนะครับด้องแดงก็คือมันเส้นใหญ่โพดโพนะครับเส้นใหญ่กว่าเส้นขนมเส้นใหญ่กว่าเส้นขนมจีนทั่วไปชื่อเปลี่ยนมากเลยครับพี่อ๋ออันนี้ลง YouTube กะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ให้ด้วยครับแต่เพจเนี่ยเป็นเพจที่นี่กุดชุมครับเพจที่นี่กุดชุมนะครับที่นี่กุดชุมหมู่บ้านแล้วว่าวิถีได้เห็นเคยมาลงเคยเอาไปลงแล้วครับทีนึงบ้านเมนกูต้องเคยนี่มั้ยเอาไปลงมั้ยอ๋ออันนั้นทีมงานครับแกไม่ใช่กระเทยนะแค่ที่ผมน้อยๆน่ะเออแกแมนเต็มร้อยครับจักแล้วครับเอาดูกันนะครับเส้นด้องแดงเป็นยังไงมันสุกก็จะร้อยขึ้นครับขอบครับผมเกิดมาจากปีแล้วครับขนมจีนขนมเท้านี่20 กว่าครับพี่แกลูกคุณอยู่ม้อยู่ม้อ2สมมุติลูกกระเถาแล้วบ่ตาแล้วเจ๊ยังมาถอดเฮ้ยเฮียหน้าตาว่าไม่โจรครับโอ้บ่โจรนะครับช่วยพ่อช่วยแม่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเป็นคนดีครับครับสวัสดีไอ้ที่อยู่บ่หันได้ห่อบ่มีร่างครับโอเคครับนี่ครับก็จะเอามาแบบสอนฮวกเลยครับทีนี้วิธีการของเขาเอาขึ้นมาครับแล้วก็ไปตำเอาใส่ถุงขายกิโลละ20 บาทอ๋อขายเส้นด้องแดงกับขายจ้ะกิโล20 บาทครับการทำเส้นด้องแดงนะครับโอ้ในรักเชิญเลยมันบอกครับแต่จะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวกุดชุมนะครับนี่โอท็อปกุดชุมในหมู่บ้านนะว่าลูกศิษย์ครับหมู่บ้านนะอ๋อมันจะเป็นเส้นที่ใหญ่กว่าปกตินะครับน้องแดงชัดเจนนะครับได้เส้นแล้วเราจะไปดูการตำกันนะครับทีนี้ใช่คุณพี่บ้างบ่ก็กินสดๆได้เลยเป็นบ่อนี่กินเลยครับกับข้าวปุ้นเท่านี้ล่ะอื้อเหนียวกรอบๆมันๆเหนียวๆนุ่มๆครับเดี๋ยวเราไปดูการตำครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาเบิ่งกันนะครับตำด้องแดงเป็นยังไงอ่ะแม่ค้าก็ว่าปวดเขียวปวดฟันนะครับตอนนี้บอกเกี่ยวว่าจะเสียบว่าจะเสียบว่าจะอร่อยดีปวดยุ่งละเกี่ยวก็ได้
ด้านออกเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานแต่คนชอบตำไม่ได้ตำไทยโคราชนะคะครับตำแบบไทยโคราชนะครับเนาะใช่ใช่แบบนั้นย่าดาวาเขามีพิเศษเนี่ยเส้นดองแดงเส้นดองแดงนี่พิเศษผมซีมดิบๆว่าคันแล้วแปลกไหมเอลีครับเป็นมันๆนึบๆนี่เป็นเอกลักษณ์ของส้มตำดองแดงแต่เส้นมะพร้าวบ่หลายใส่มะละกอนิดหน่อยนะครับนี่ดองแดงครับอันนี้โค้ขายดีนะครับที่นี่ใครต้องหัวตัวไหนได้ใครต้องไหนครับทาง YouTube ครับ YouTube YouTube Channel ใส่ผักลวกครับใส่ผักลวกเข้าไปก้อน60นะคะมี5สีลองแดงครับเอกลักษณ์ลองแดงก้อน60จ้าหน้าตาเขาแบบนี้ใช่ไทยโคราชมีแห่งเดียวในยะโสบ่อเส้นดองแดงคิดว่าเคยเห็นทั้งอื่นบ่กว้างค่ะบ่ค่อยเห็นทั้งอื่นเพราะว่าที่ไปงานในจังหวัดนี่เขาเชิญไปกันมีแต่ของเขาเป็นบ่อดองแดงเพราะว่ามันแตกขมุนอยู่แล้วมันมีเอกลักษณ์คือว่ามันมีแตกขมุนเขาก็สามารถบีบเต็มยอดครับครับโอ้ครับสีสันสวยงามน่าทานไหมครับอ่ะค่ะเดี๋ยวไปก่อนบ้านสิแคสซี่เมเบิ้ลราศีลองฟังต่อนะครับเด้อค่ะครับได้แล้ว1ครกเราสั่งไว้4ครกนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขายดีเด้อตอนเที่ยงนี่ครับตอนนี้มาถึงเมื่อยแล้วครับมาก่อนเที่ยงนะครับถ้ามาตอนเที่ยงผมว่าคนเต็มแน่นอนเลยมาขายเนี่ยค่ะครับวันเสาร์อาทิตย์นี่เปิดเนี่ยก็ขายครับก็จะมีขายทั่วไปนะครับเป็นมันทอดกล้วยทอดเส้นก็มีขายครับเส้นดองแดงใครอยากไปทำที่นี้ก็มีนี่ครับก็มีขนมจีนบุฟเฟ่ด้วยนะครับขนมจีนบุฟเฟ่39บาทนะครับฟรีส้มตำแต่อันนี้ส้มตำก็ต้องใช้ฝีมือเองนะครับได้แล้วนะครับทีนี้ตำดองแดงเป็นยังไงมาชิมกันเบิ้งโอ้โหดูเพิ่มเติมเองว่าส้มตำปลาหมึกนะครับนี่อันนี้ครับที่เขาเรียกดองแดงจะเป็นเรียกไงเป็นหนึบๆเนาะเป็นนี่เหนียวหนึบๆครับเป็นนี่เหนียวหนึบๆนะครับแล้วก็มันๆแล้วครับหวานเปรี้ยวหวานนะคล้ายๆตังโคราชก็กินเขาต้องกันพี่น้องเอ้ยว่าใครกินยูทูบส่งกินข้ามยังไงบ่ครับกินข้ามยังไงตอนนี้
อร่อยนะครับอร่อยแซ่บนั่นเองเอกลักษณ์มันอยู่นี่ครับตรงเส้นที่ไม่เหมือนใครนี่ที่ร้านเขาบอกว่าเป็นร้านเดียวในยโสนะครับที่ตำต้องแดงก็แกได้ไปออกงานส้มตำของโอท็อปอยู่ประจำแกก็เจอมีแต่แกคนเดียวที่ทำจะอยู่ตรงแยกนะครับถ้าเริ่มต้นจากเส้นกลางถึงวังอินราชเดชไปแยกตลาดสุดนะครับแล้วลงไปทางเลี้ยวถ้ามาจากทางหลวงคาเขาเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆก็จะมีทางเป็นโค้งๆครับจะอยู่แถวๆนั้นแหละเป็นร้านที่ทำข้าวปุ่นน้ำซาวอ่ะข้าวปุ่นเส้นสดนะครับถามมาแถวนั้นเจอเลยใกล้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งครับสุดยอดรักยังไงเก็บมาเองเหรอที่ว่าร้านให้ข้าวอมมาความอร่อยที่แตกใหม่ไปได้ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ